ลับมาลุยกันต่อกับเทปพิเศษ Super 100 สีผ้าเทปรวบรวมเรื่องราวชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ท่านผู้ชมและภาคต่อไปเราจะไปม่วนกันให้เต็มที่กับภาคอีสานภาคแห่งขุมทรัพย์อาหารชั้นเลิศกับภารกิจแกงกรรมการที่บอกได้เลยว่าพี่หอยจะจำไม่มีวันลืมเป็นที่ที่มีน้ำท่วมถึงครับและน้ำแห้งครับเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นภาพน้ำเดี๋ยวนะมันเป็นภาพน้ำแต่มาถึงมาอยู่ในนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะลืมถ่ายรูปครับโอ้ทีมงานลืมถ่ายรูปนี้ไว้ก็เลยไปเอาภาพน้ำมาแปะไว้คือนี่ขออภัยครับคือภาพนี้คือภาพของครูเบิร์ตฮะครูเบิร์ตที่ดำน้ำอ่ะดำน้ำลึกคือทะเลเวิ้งว้างสวยงามเลือกเองแล้วคือภาพนี้ไม่มีก็เลยเอาภาพนั้นมาแปะขอยืมภาพมาเป็นปกครับสรุปคือที่ในการหาเมนูอาหารคือตรงนี้ไม่อยู่ในนั้นหรอเอ้ยเพื่อนไม่อยู่ในนั้นหรอเขาดูทุกว่าเสียงดังแบบมันมีพ่วงข้างหน้ายังสี่เมตรจ้ะโอ้นี่เราค่อยๆเปิดเพราะเดี๋ยวมันจะเขาเอาคอแอมือเขาซีร่องในสีเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนจะเข้าใจในเบื้องอะไรอ่ะตัวตัวพิษเอาคุณมีเสียงด้วยกบเข้าปากครับหนังมันดูกรอบนะพี่เทคนิคต้องใหญ่นะครับพี่อะไรนะเทคนิคต้องจับไงครับต้องโชว์กับกล้องก่อนต้องโชว์กับกล้องแล้วมองกับกล้องเหมือนแบบว่าเราจะได้กินในสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ครับพี่ครับครับฮะเฮ้ยโหผมตบมือก่อนเลยคุณค่ะเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่มีสัก20มั้ยล่ะผมยืมจากเข้ามาได้ไหมล่ะ20คะแนนครับขอบคุณค่ะและคนต่อไปกับความสามารถที่อยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเราเจอเจ้าตัวนี้เราอาจจะหนีแต่เนี่ยคือของชอบของเขาเลยบ้านแทบไม่มีคนอยู่มาก็อยู่มึงอยู่ในเสาบ้างอยู่ในคือบ้านคืออย่างนั้นนะนี่มึงกัดมึงหวานเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงธีวานนท์เกษมพรมครับหรือว่าลุงตุ๊กแกครับมีอาชีพทำตุ๊กแกอบแห้งส่งนอกครับสูงกี่เมตรนะครับไปตรงข้างบนเนี่ย2เมตรกว่าได้ไหม3เมตรครับ3เมตรนะโอ้ยนี่ถ้ามีพี่ป๋องอีกคนหนึ่งนะใช่โอ้ไม่ได้หาทุกแก่แล้วตอนนี้เขาบ่ายหน้าหนีนะครับครับเสียงใครฮะเสียงทีมงานครับมันใช่ไหมลูกโอ้นี่หูนี่จับทั้งสองมือเลยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะใช่ครับสงสัยมันกัดกันกับตัวนี้โอ้ยโอ้โหจับเป็นแซนด์วิชเลยอ่ะตัวนึงโอ้นี่คืออยู่ที่ผนังนะครับโอ้โหตัวเบลอเลยเร็วเลยตัวเนี้ยโอ้ยเร็วจังเลยและคนสุดท้ายของภาคอีสานกับเรื่องราวชีวิตที่ทำให้พี่ซุปและกรรมการเสียน้ำตามันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากสามปีที่เขาไม่สามารถทำสิ่งที่เขารักแล้ววันนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการอยากได้คือขอนำเสนอความสามารถบนเวทีซูเปอร์เดรดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเป็นความฝันครั้งสุดท้ายครับฝันอ่ะอยากไปยังกันเล่นอีกสักครั้งนึงกายกรรมตอนที่พี่ดูคลิปภรรยาพี่แล้วก็ทีมของพี่ที่เล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะตอนนั้นความรู้สึกพี่เป็นยังไงบ้างคะมันน้อยใจนิดๆเนาะคือเห็นเขาตั้งใจจะเล่นอะแต่เขาโชว์ความสามารถไม่ได้และนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายพี่วิครับจักรยานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พื้นเลยครับจักรยานจะอยู่บนเก้าอี้ครับหรอ
เมื่อพี่วิมาเหยียบบนล้อจักรยานล้อหน้าเราเริ่มจับเวลาครับและเราจับเพื่อให้ได้30วินาทียากเข้าไปอีกคือที่เขาจะยืนไม่ได้ยืนบนเก้าอี้เท่านั้นนะครับแต่ที่เก้าอี้มีแก้วด้วยคือจักรยานมันอยู่บนอยู่บนแก้วซึ่งแก้ววางบนเก้าอี้ซึ่งแก้วอยู่บนเก้าอี้ครับโอเคแล้วตัวก็ไปอยู่บนอานหนึ่งทีของจักรยานก็ได้บอกแล้วโอเคเราไม่กล้าพูดแทรกนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าหายใจแรงด้วยเมื่อเท้าสองข้างอยู่บนจักรยานแล้วยืนขึ้นผมเริ่มจับเวลานะครับแขนโอเคจับเวลาครับ30วินาทีนะครับสิบวิครับครึ่งทางแล้วครับอีก10วิครับ5วิสุดท้ายครับ4 3 2 1ภารกิจสำเร็จครับและโชว์ต่อไปครับเราจะได้พบกับต้นกำเนิดเหตุผลที่ทำให้เกิดการแสดงในวันนี้ครับพี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเอาขวดมาทำไมต้องมีขวดขวดเอามาเป็นฐานตั้งบันไดค่ะเฮ้ยโอ้นี่เขาวางกันเองเลยครับเราทำเป็นโจ๊กโอ้โหท่านกรรมการครับผมเชื่อว่าท่านรู้สึกเหมือนผมคือเรารู้สึกกังวลใจแต่ผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นในทีมกายกรรมชุดนี้นะครับเหมือนที่ทีมเขาเชื่อมั่นครับมันหมิ่นแหม่โอ้มันอยู่ขอบกล่องด้วยเนี่ยพี่เสาพี่วิฝากพี่เต้าด้วยครับได้แน่นตอนนี้กำลังจะขึ้นไปที่บันไดสองขั้นสุดท้ายบันไดขั้นสุดท้ายครับและกำลังจะเกี่ยวขาครับกำลังไหลตัวลงมานะครับเป้าหมายคือลงมาที่บันไดขั้นสุดท้ายนะครับพวกเราเอาใจช่วยพี่เต้ากันนะครับจังหวะนี้ต้องค่อยๆลอดช่องบันไดนี้ครับเหลืออีก2ขั้นครับและกำลังจะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายครับในขั้นสุดท้ายครับจะเป็นการกลับตัวนะครับขั้นสุดท้ายครับแต่ตรงนี้ก็ยังต้องค่อยๆนะครับเท้าสัมผัสพื้นแล้วครับโอ้โหพวกเราพี่เต้าจากวิหกโชว์ครับสุดยอดคุณผู้ชมครับรายการซุปเปอร์ฮันเดรดของเราได้มีโอกาสเปิดต้อนรับอัจฉริยะเกินร้อยที่เดินทางมาจากประเทศสปป.ลาวซึ่งอัจฉริยะเกินร้อยของเราคนนี้นั้นทำงานอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่านี่มันสวรรค์บนดินผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ครับเราได้รับคำแนะนำจากแฟนรายการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาสามารถพาให้ท่านรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ครับ
วายดีสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อว่าจอนนี่ชื่อเล่นชื่อจอนเนาะอายุ24ปีมาจากเมืองปากซองแขวงจำปาสักมาจากสปป.ลาวเซาสี่ก็คือ24ใช่ไหมคะโดยแมนโดยโอเคและไอ้สลิงอะไรเนี่ยเรามั่นใจว่าปลอดภัยแค่ไหน 99% อุ้ยเอา100ไปเลยสิเหลือเปอร์เซ็นต์นึงเอาไว้ตอนยางล้มซะตอนอะไรนะตอนเดินล้มหรือตอนเดินล้มแล้วกันนี่ครับที่ทำงานของน้องจอนครับน้ำตกตาดฟานโอ้โหประเดี๋ยวก่อนต้องมาทำอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยพี่ปล่อยแล้วนี่คือเขาปล่อยไม่บอกฮะและเป็นความโชคดีของทีมงานที่ได้ชิมกาแฟหลักร้อยบนวิวหลักล้านหลังผมไม่กล้าติดบ่อเลยครับแล้ว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 รีเซ็ตกันนะครับแล้วนิ่งหน่อยพี่ตอนนี้อยู่นิ่งอยู่อ่ะตอนนี้อยู่ต้องจิบกาแฟตรงนี้ครับจะต้องจิบกาแฟตรงนี้โอ้ยโอ้ยมาแล้วครับพี่บุญเบาๆครับพี่รับแก้วกาแฟนิดนึงครับเดี๋ยวนะครับรับแก้วกาแฟนิดนึงคือต้องรับแก้วครับต้องรับแก้วแก้วมือก่อนครับดูมือครับผมมือสั่นถังบอกผมว่าโต๊ะมันสั่นนิดนิดครับโต๊ะมันสั่นนิดนิดคิดว่าสั่นจริงต่อไปจะเป็นภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานกินกาแฟกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกมาว่าให้มีความสุขคือพี่อุ้ยย้ำว่ามีความสุขหน่อยมีความสุขหน่อยไม่ทราบว่าตอนนี้ทีมงานพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพี่บอกจอนรีบมาเลยผมอยากกลับไปแล้ววิวหมื่นล้านน่ะไปแล้วครับจอนไปแล้วนะครับจอนมีโอกาสครั้งเดียวนะครับแค่เดียวครับไม่เป็นไรครับเอาละครับจอนมาแล้วครับยิ้มสู้ทีมงานพยายามจะยิ้มสู้นะครับจอนได้แค่ช้าเดียวนะครับทำท่าจิบแล้วทำท่าจิบยิ้มไว้และจอนต้องถ่ายให้ถ่ายรูปนี้ครับหนึ่งช้าทีมงานผมเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ครับสนุกกับบรรยากาศข้างบนครับและนี่คือภาพที่จอนบันทึกได้ครับภาพความสุขเหนือน้ำตกตาดฟานครับและก่อนจะไปพบกับอัจฉริยะเกินร้อยคนต่อไปเราอยากให้คุณผู้ชมลองดูน้ำตกแห่งนี้กระแสน้ำที่แรงมากความสวยงามที่เต็มไปด้วยความอันตรายเชือกสลิงสองเส้นที่พาดผ่านน้ำตกแห่งนี้ที่ต่อให้มีคนมาจ้างเราเดินข้ามไปเราก็ยังไม่กล้าแต่กลับมีชายคนหนึ่งที่กล้าและใช้สิ่งนี้ในการดำรงชีวิตสบายดีค่ะสบายดีแนะนำตัวจ้าผู้ค้าซื้อพอสำเนียงนามสกุลคำใบบ้านอยู่ท่าคอเมืองโขงแข้งจำปาสักเมืองลาวทำอาชีพหาปลาอยู่ในคอนประเภทเนี่ยครับเป็นน้ำตกที่รู้เลยว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่มากเขามีเขื่อนเพื่อใช้ในการกักเก็บผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้เราถ้าเราเห็นเราไม่กล้าเดินเข้าไปหาครับแต่ว่าลุงสมเนียงบอกทีมงานว่าตรงนี้ครับมันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากมีปลาที่สามารถจับได้ครับโจทย์ที่เราท้าทายลุงสมเนียงในรายการเนี่ยผมบอกกับทีมงานเลยว่าเราไม่ต้องท้าอะไรเลยครับเราตามไปดูชีวิตลุงสมเนียงสิ่งที่แกทำอ่ะใครจะไปกล้าท้าโดดลงไปอ่ะสุดแล้วมันดูเป็นภารกิจที่ยากอยู่แล้วเราไม่กล้าท้าเลยจุดที่แกจะไปจับปลาตัวนี้ครับจะเป็นจุดที่ยากขึ้นครับอันตรายกว่านี้อันตรายมากขึ้นกว่าที่เราเห็นครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่แกจับเป็นประจำเวลาที่แกต้องการปลาตัวใหญ่ครับน้ำตรงนี้ดูไม่ค่อยแรงเนาะน้ำอยู่หัวคอดหัวหิวข้ามสะพานไม้ครับแต่ตรงนี้เริ่มแรงแล้วครับใช้ในการเดินทางโอ้โหดูไหมนี่คือบริเวณที่ลุงสำเนียงบอกว่าจะจับปลาให้เราได้ชมครับมันโหดไปลุงสำเนียงเป็นคนทำสลิงบนล่างนี่ขึ้นมานะครับขอติดเซฟตี้ลุงบอกว่าติดไม่ได้ครับมันไม่ถนัดถูกไหมฮะเราอยากขอติดเซฟตี้ลุงบอกว่าติดไม่ได้ติดแล้วมันไม่คุ้นครับผมเคยใส่เซฟตี้
เลยครับดูการก้าวเดินของลุงสำเนียงครับคือโอ้โหทีมงานบอกว่าลุงเดินเหมือนเลียงผาครับที่ไต่ไปตามชะง่อนหินนะครับมันไม่ได้มีหินราบนะครับมันต้องไปตามชะง่อนนะครับอย่างเงี้ยครับพลาดไม่ได้เลยต้องเกาะไปตามแง่งหินต่างๆครับโอกาสในการจับเหลือ2ครั้งนะครับลุงสำเนียงเหวี่ยงนะครับโอ้กระแสน้ำแรงจริงๆครับตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าที่แห่โอ้ยผมเห็นได้ผมเห็นครับอย่าบอกนะ2ตัวจึงมาแค่แล้วจึงมาแค่แล้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับคุณลุงครับลุงสุดยอดมากครับและความสามารถทั้งหมดที่เราอัจฉริยะนำมาโชว์นั้นพวกเขานำมาเพื่อแลกกับความฝันความฝันที่พี่โรจน์อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ทุนสักก้อนไปสร้างบ้านให้แม่ครับแม่ลำบากมาเยอะแล้วครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะหนูอยากได้เงินไปปิดหนี้ก้อนนี้ค่ะอยากไปปิดหนี้นอกระบบค่ะความฝันที่อยากได้คือทุนการศึกษาให้น้องอยากให้น้องได้เรียนอยากได้เครื่องพวกอากาศไปให้คุณตาเลยเพราะว่าคุณตาเป็นพ่อพืชนั้นพวกเราทั้ง3คนให้ภานะนี่คือเครื่องฟอกอากาศนะยายนะมาดูใกล้ๆมาดูเครื่องฟอกใกล้ๆอย่ามาดูเครื่องฟอกใกล้ๆก่อนเดี๋ยวผมช่วยประคองก่อนผมช่วยประคองนะยายมาดูเครื่องฟอกอากาศครับนี่เครื่องฟอกอากาศคุณยายมองสูงๆให้น้องช่วยจับก่อนนะคุณยายนี่เครื่องฟอกชอบไหมครับชอบไหมยายชอบเครื่องฟอกไหมครับชอบค่ะแล้วตาจะชอบไหมครับชอบแล้วยายชอบน้องคนนี้ไหมครับชอบโอ้ยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นน้องเลยอ้อนชมโอ้ยตายแล้วทำอย่างที่บอกจริงๆด้วยทำอย่างที่บอกจริงๆด้วยโอ้ยทางคิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณให้ที่ดูแลแม่นะครับ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบทุนสำรองให้น้ำฝนไปดูแลครอบครัวนะครับ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ปัญหาครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มอบงบประมาณให้บังเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับ50,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับดีจังและความฝันนี้คือความฝันที่คิงพาวเวอร์มอบให้บางยาเพื่อให้บางยาคืนกลับสู่แม่เอียดครับสร้อยคอทองคำครับมีสร้อยชิ้นนี้บางขอผมให้น้องแทนสร้อยที่บางเคยขายเอาไปใช้ดูลูกๆนะบางทีเราใจเย็นคุณลุงครับรบกวนทางนี้นิดนึงครับผมพามานี่นิดนึงป๊าบเดี๋ยวผมจะมีของขวัญพิเศษให้กับลุงสำเนียงครับคุณลุงเอามือปิดตาก่อนครับมองไปข้างหน้าครับขอของขวัญพิเศษให้กับคุณลุงสำเนียงครับคุณลุงพร้อมไหมครับพร้อมคุณลุงเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันไปมองได้แล้วครับลูกๆของลุงสมเนียงครับกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยว้าจ่ายแดดนี่แก่คนแก่ขอบใจกินหอดกินหอดพ่อก็กินหอดตรงกลางเวทีเลยครับกินหอดพ่ออยากกลับไปหาพ่อค่ะแต่ว่าก็ติดโควิดบ่ได้กลับอันกลับไปก็ใส่ใจเงินหลายค่ะก็บ่ได้กลับกินหอดก็นะกินหอดพ่อ
ต้องขอขอบคุณเหล่าอัจฉริยะเกินร้อยทุกๆคนที่ได้เข้ามาร่วมเติมเต็มและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมพวกเราทีมงานซูเปอร์ฮันเดรดขอสัญญาว่าพวกเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปให้ออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดคุณจะเป็นใครถ้าคุณมีความสามารถเวทีแห่งนี้เปิดต้อนรับคุณท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ